เกิดเหตุถังผสมสารเคมีระเบิดบริเวณนิคมอุตสาหกรรมบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บอีก12รายเกิดเหตุถังผสมสารเคมีระเบิดภายในบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมของบริษัทเซียงเพียวนันฟอเรสต์เมทัลจำกัดนิคมอุตสาหกรรมบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งประกอบธุรกิจผลิตสังกะสีตะกั่วดีบุกมีคนงานจำนวน232คนนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อบัญชาการเหตุการณ์พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบมีผู้เสียชีวิต2รายและผู้ได้รับผลกระทบจากสารเคมีรั่วไหลอีก12รายเบื้องต้นหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมกบินบุรีนำส่งโรงพยาบาลกบินบุรีให้แพทย์ตรวจร่างกายขณะนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบสาเหตุการระเบิดต่อไป